สาธุปาฏิหาริย์ชัดๆเมื่อหลวงพ่อปั้นดับไฟป่าไฟลามหนักมากแต่มาหยุดเอาเฉยๆหน้ากรดของหลวงพ่อพระโสนามยัคโขเมตตทันตะปริวาสโกอสุนีหเตโหตุเตชัยมังคลานิสุโกปัญจะอากาสีจะพุทธิปังกโรนะโมพุทธายะหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลโสขันจังหวัดอยุธยาท่านเป็นพระเถระยุคเก่าที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรเม็ดเอกแห่งพระคณาจารย์เมืองคนดีศรีอยุธยาที่ควรได้รับการยกย่องและสดุดีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกและอีกหลายพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองอยุธยาก็ยังเป็นศิษย์หลวงพ่อปั้นวัดพิกุลสำหรับเหตุการณ์อัศจรรย์ต่างๆเกี่ยวกับหลวงพ่อที่ได้เล่าขานกันต่อๆมามีหลายเรื่องเช่น 1. หลวงพ่อดับไฟป่าหลวงพ่อปั้นสร้างวัดเนินกลุ่มเพราะกตัญญูต่อพุทธศาสนาครั้งหนึ่งเมื่อหลวงพ่อปั้นธุดงค์มาองค์เดียวได้ปักกลดในป่าแห่งหนึ่งมีชื่อว่าป่าดงหมีเข้าใจว่าคงจะไม่ไกลจากหมู่บ้านเนินกลุ่มมากนักรอบๆที่ปักกลดของหลวงพ่อเต็มไปด้วยป่าดูวังเวงตกดึกคืนนั้นไม่รู้ว่าเหตุอันใดไฟป่าได้ลุกลามเข้ามารอบด้านเป็นผลทำให้ละแวกที่หลวงพ่อปักกรดอยู่ในเขตอันตรายไฟเข้ามารอบทิศของกรดหลวงพ่อปั้นพระธุดงค์ผู้เรืองวิชากำลังจะหมดหวังเพราะไม่ได้เรียนวิชาเรียกฝนดับไฟหลวงพ่อปั้นท่านเล่าให้ชาวบ้านในละแวกนั้นฟังว่าท่านเองก็คิดว่าครั้งนี้คงจะต้องมรณภาพที่ป่าดงหมีเป็นแน่แล้วท่านก็สงบจิตนั่งสมาธิและแล้วเมื่อจิตเข้าสมาธิท่านได้ยินเสียงลอยมาว่าสุโกปัญจะท่านภาวนาเช่นนั้นต่อมาท่านเห็นคาถาลอยมาว่าพระโสนามยัคโขเมตตทันจะปริวาสโกอสุนีหเตโหตุเตชัยมังคลานิสุโกปัญจะอากาสีจะพุทธิปังกโรนะโมพุทธายะท่านจึงกำหนดจิตว่าตามพระคาถาเหล่านั้นจนจบ3ครั้งปรากฏการมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นไฟป่ารอบๆกลดดับหมดเมื่อท่านรอดชีวิตจากไฟป่าครั้งนั้นต่อมาได้พบชาวบ้านเนินกลุ่มครั้นสอบถามจึงรู้ว่าบ้านเนินกลุ่มเป็นหมู่บ้านที่ใกล้จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่ามากที่สุดฝ่ายชาวบ้านเนินกลุ่มเมื่อพบหลวงพ่อก็เกิดศรัทธาจึงนิมนต์หลวงพ่อไปปักกรดละแวกหมู่บ้านซึ่งมีจำนวนไม่กี่หลังคาเรือนหลวงพ่อปั้นท่านรับนิมนต์ต่อมาท่านจึงได้สร้างวัดเนินกลุ่มในปัจจุบันนี้นั่นเองตั้งอยู่ที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก 2. หลวงพ่อบังตาได้ครั้งหนึ่งในอดีตเมื่อประมาณ70ปีมาแล้วปีนั้นเกิดอุทกภัยน้ำท่วมไร่นาเสียหายเป็นจำนวนมากน้ำป่าที่ท่วมมีสีแดงชาวบ้านเนินกลุ่มเรียกปีนั้นว่าปีน้ำแดงบรรดาสัตว์ป่าจะละทิ้งป่าไปอยู่ตามที่ดอนเพื่อเอาชีวิตรอดอาชีพใหม่ของชาวบ้านคือล่าเนื้อสัตว์เป็นอาหารและขายแทบจะทุกวันหลวงพ่อปั้นท่านมีความเมตตาจึงพาพระลูกวัดขึ้นไปทางเหนือบ้านเนินกลุ่มแล้วท่านก็หยุดลงกลางทุ่งนาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกยกมือขึ้นซึ่งทิศที่หลวงพ่อหันไปนั้นมีบรรดาสัตว์ต่างๆไปหลบภัยเป็นจำนวนมากเมื่อหลวงพ่อทำพิธีเสร็จกลับวัดบ้านเนินกลุ่มฝ่ายชาวบ้านที่นิยมล่าสัตว์เป็นอาหารไม่ได้ฉงนใจจึงออกล่าสัตว์ตามปกติก็ไม่พบสัตว์จึงนึกแปลกประหลาดใจว่าสัตว์จำนวนมากไม่รู้หายไปไหนหมดจึงต้องเลิกล่าสัตว์ทิศนั้นเปลี่ยนทิศไปหาทิศอื่นจึงได้สัตว์ฝ่ายหลวงพ่อปั้นท่านรู้เหตุท่านจึงออกช่วยสัตว์ในลักษณะเดิมชาวบ้านจึงรู้ว่าหลวงพ่อปั้นท่านศักดิ์สิทธิ์บังตาได้จึงโจทย์ขานเรื่องลือไปทั่วถึงความเมตตาของหลวงพ่อ